สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ขอไม่ปลูกผัก1วันนะคะขอหาเห็ดไปปลูกดีกว่าค่ะตอนนี้กำลังอินกับการปลูกเห็ดค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าการกินเห็ดเนี่ยมีสุขภาพดีแล้วก็ที่สำคัญทำให้ผอมด้วยค่ะเพื่อนๆนี่แหละที่สำคัญเราก็เลยต้องมาหาเห็ดไปปลูกค่ะนี่ก็จะเป็นตลาดนัดแถวบ้านเราค่ะพ่อค้าแม่ค้าก็จะเอาผักสดที่เขาปลูกเองนะคะเพื่อนๆมาขายที่ตลาดแถวไปรษณีย์ค่ะแล้วเราก็เจอร้านที่เขาขายหัวเชื้อเห็ดแล้วค่ะเพื่อนๆนั้นนะคะเยอะแยะเลยเราได้หัวเชื้อเห็ดมาเรียบร้อยแล้วแม่ค้าเขาแนะนำว่าการเพาะเห็ดนั้นไม่ยากเลยเพียงแต่เก็บน้องไว้ในที่ร่มแล้วก็คุมผ้าเอาไว้และที่สำคัญอย่าลืมรดน้ำเช้าเย็นด้วยค่ะไม่กี่วันก็ได้กินเห็ดแล้วนั่นนะคะเพื่อนๆเห็ดงอกออกมาแล้วเพียง5วันเท่านั้นตามที่แม่ค้าบอกด้วยว่าแต่เย็นนี้จะทำเมนูอะไรกินนะเพื่อนๆแนะนำได้นะคะThank you.